ธอไม่ต้องให้อะไรฉันทั้งนั้นน่ะเพราะฉันจะไม่ให้เธออยู่อพาร์ตเมนต์ฉันฟรีๆแต่ฉันจะให้เธอทำงานแรกอะไรนะครับถ้าเธอกลัวคนอื่นก็ว่าเธอหาเพื่อนมาอยู่ด้วยสักคนนึงก็ได้แต่ว่าคุณลำพรครับอาชาเลิกหาเหตุผลที่จะปฏิเสธฉันสักทีและถ้าใครถามฉันฉันก็จะบอกว่าที่ฉันช่วยเธอเนี่ยเพราะฉันรู้สึกว่าฉันยังติดค้างที่ฉันขับรถชนเธออยู่และฉันก็ชื่นชมในความเป็นคนตรงของเธอความเป็นคนรักครอบครัวรักศักดิ์ศรีจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ยังมีความอยากแล้วก็ความโลภอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงไม่ทำงานลืมตายแบบนี้หรอกครับฉันก็มีความโลภฉันถึงใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีเติมเต็มในสิ่งที่เธอขาดแล้วฉันก็หวังว่าเธอเองก็จะใช้สิ่งที่เธอมีเติมเต็มสิ่งที่ฉันขาดเหมือนกัน